ัสดีค่ะกูมอร์นิ่งนะคะทุกคนวันนี้หิงจะไปข้างนอกนะคะก็เลยจะมาแต่งหน้าให้ดูสักเล็กน้อยว่าวันนี้ใช้อะไรประมาณไหนยังไงบ้างนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากสำหรับการที่แบบจะออกไปเที่ยวข้างนอกนะคะคือต้องพึ่งความสามารถของแป้งใช่ไหมคะได้แป้งตัวหนึ่งของเจ้านางมานะคะอันนี้เป็นรุ่นเศษสีใหม่นะคะเป็นสี21เบอร์สำหรับผิวขาวผิวเหลืองนะคะตัวนี้ขิงก็เลยน่าลองดูว่ามันจะแบบออกไปข้างนอกจะทนไหมนะคะเพราะว่าเคยใช้เจ้านางรุ่นก่อนๆแล้วเขาค่อนข้างจะทนเหมือนกันนะคะวันนี้จะใช้รุ่นนี้นะคะพัฟเบคหน้าไปนะคะแล้วก็ไปดูกันว่าแป้งเจ้านางเนี่ยวันทั้งวันจะเอาหน้ามันๆของอีฉันอยู่ไหมนะและที่บอกว่าเป็นโทน21อ่ะเราก็เข้าใจว่ามันแบบค่อนข้างที่จะขาวใช่ปะแต่พอเราทาลงไปแล้วเฮ้ยมันไม่ขาวมันพอดีผิวเลยแคปไปอีกแล้วเบอร์21ใหม่ของเจ้านางเฮ้ยมันพอดีผิวผิงมากดูดิแทบไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงจากแบบก่อนที่จะลงแป้งนะลงข้างๆจมูกนะคะแต่ว่าจะเว้นช่วงหนกแก้มไว้ให้มันดูแบบมีความเป็นผิวนิดนึงนะคะพอลงจมูกก็จะลงแค่ตรงกลางตรงนี้นะคะเพื่อให้มันดูแบบงงเงาหรือว่าป้าแต่ว่าตรงไหนที่มันทีโซนหนักมากนะคะอย่างเช่นแบบขอบคิ้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องลงนิดนึงแล้วก็ใช้แปรงใหญ่ๆนะคะปัดลงไปทีนึงนะคะเพื่อเป็นการแบบฟินิชโดยรวมนะคะคนลุควันนี้ก็ประมาณนี้นะคะก็ส้มๆง่ายๆเท้านะคะผิวก็จะแบบสวยงามเพอร์เฟกต์อะไรประมาณนี้นะคะค่อนข้างจะแมทแล้วก็เดี๋ยวนี้จะไปดูกันนะคะว่าแป้งเจ้านางเขาจะแบบอดทนต่อสภาพอากาศข้างนอกได้มากน้อยแค่ไหนนะคะเยิ้มไหมแล้วก็ต้องเติมไหมระหว่างวันคือขิงก็ค่อนข้างที่จะแบบผิวมันอยู่เหมือนกันนะคะก็เดี๋ยวไปรอดูกันค่ะนี่คือเราอยู่ตรงนี้นะคะจริงมันก็จะมีแบบเจดีย์ล้อมรอบแบบนี้คือสวยงามมากจากที่เราเดินในวัดมาสักพักแล้วเราแบบหนึ่งมากร้อนมากเลยเราก็อยู่ที่ร้าน The Gate นะคะก็อยู่มาแบบแฮปปี้ลอนช์กันต้องพักก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปท่าเรือท่าเปลี่ยนกันต่อแต่เราก็จะข้ามเนี่ยมันแบบข้าเลยนะวัดอรุณใช่ป่ะวัดโพวัดโพข้าวัดโพเราก็จะข้ามไปฝั่งนี้กันแล้วค่ะซึ่งนี่จริงๆเป็นครั้งแรกของขิงเลยนะขิงไม่ได้นั่งเรือนานมากคุณจะไปวัดอรุณกันนะคือสิ่งที่ขิงแบบเวลาแบบมันดูของที่มันเก่าๆเนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่ามันไม่น่าเชื่อว่าของที่อยู่มานานขนาดนี้จะแบบจะยังสวยอยู่อ่ะนอกไหนมาพักกัน
่จริงด้วยแล้วก็คือมีสองคันซื้อพัดมาแล้วค่ะไม่ใช่ก็เราว่ายที่นี่เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวขิงกำลังจะไปต่ออีกวัดนึงซึ่งต้องออกไปตรงถนนใหญ่แล้วก็ต้องแบบขึ้นตุ๊กตุ๊กหรือว่าขึ้นรถเมล์นี่แหละตอนนี้กำลังนั่งพักอยู่ในศาลานะคะแล้วดูในกระจกแล้วว่าหน้าค่อนข้างที่จะแบบเริ่มมันแล้วแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้หลุดมากมายแต่ว่าเดี๋ยวขิงจะเติมแป้งนิดนึงก็คือจะเป็นเจ้านางเบอร์21นะคะการเติมแป้งครั้งที่1นะคะหลังจากผ่านมาหลายชั่วโมงแล้วตอนนี้น่าจะประมาณน่าจะเที่ยงน่าจะเที่ยงแล้วไปทานข้าวที่ท่าช้างนะคะแล้วก็ตอนนี้เราจะไปพิพิธภัณฑ์การไปดูเทศกาลรัตนโกสินทร์เนาะก็นั่งรถตุ๊กๆกันไปเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นยังไงค่ะที่สำคัญคือหน้ายังแบบหน้ายังไม่เยิ้มนะตอนที่ดูกำลังเฟรชอยู่เลยก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าพิพิธภัณฑ์มีอะไรน่าสนใจบ้างนะทุกคนค่ะที่นี่คือเทศกาลรัตนโกสินทร์นะคะซึ่งเขาไม่ให้ถ่ายวิดีโอแล้วก็แบตขิงก็กำลังจะหมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขิงจะขอขั้นแล้วก็จบไปเลยแล้วก็ไปเจอกันที่บ้านนะคะทุกคนตอนนี้ก็ถึงบ้านแล้วนะคะก็ส่วนนะคะวันนี้ก็น่าเป็นประมาณนี้นะคะหลังจากถึงบ้านแล้วขิงมันค่อนข้างที่จะเป๊ะเลยนะเพราะว่าขิงไปตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยนะคะแล้วก็ใช้ตัวนี้เติมแค่ครั้งเดียวเท่านั้นคืออยู่ครบทุกอย่างเลยนะคะโอเคก็ยังไงนะคะอย่าลืมติดตามช่องของขิงด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย